สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ไอดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่าช่องทางติดต่อไลน์ไอดีอะไรนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีพัสดุส่งมานะครับกล่องนี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดส่งมาเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับสําหรับอ่า ท่านนี้นะครับไม่แน่ใจว่าพี่หรือน้องนะครับเพราะว่าพี่เขาก็เรียกผมว่าพี่เหมือนกันนะครับบันทึกคลิปนะครับวันที่20มิถุนายน2565นะครับลงวันที่ไว้หน่อยหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับรีบแกะแล้วเดี๋ยวจะได้รีบโอนให้กับพี่เขานะครับส่งเหรียญมาขายกับทางช่องนะครับส่งมาครั้งที่สามแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ผมตัดไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับที่อยู่ของผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับครั้งที่แล้วรู้สึกว่าส่งมาขายนะครับแล้วก็ยอดโอนครั้งล่าสุดประมาณ5 0 0พันกว่าบาทนะครับเกือบ6 0พันะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ามีอะไรส่งมาบ้างนะครับก็เหรียญของพี่เขาค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาเป็นนักสะสมแล้วก็เคยซื้อเหรียญจากผมไปด้วยนะครับก็ก่อนที่จะส่งมาขายนะครับก็ เคยซื้อเหรียญจากผมไปประมาณ2-3ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พี่เขาแบ่งอะไรกลับมาให้ผมบ้างนะครับนี่นะครับก็อ่าซื้อมาค่อนข้างจะแพงนะครับโอ้โหจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยส่งมาขายผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอโอ้โหก็เป็นเหรียญติดอันดับนะครับมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับ โอ้โหมาแบบนี้ผมมีราคาติดมาด้วยนะครับราคาที่พี่เขาน่าจะซื้อมานะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชุดนี้ซื้อมาจากไหนนะครับแต่ก็ดูสภาพเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับดูจากขอบจากอะไรนะครับเป็นเหรียญสิบาทปีพศสองพนห้าอสี่ิบเอ็ดนะครับโอ้ซื้อมาค่อนข้างจะสูงนะครับราคาตัวนี้นะครับขอบก็มีบินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แต่ตอนนี้ผิวว่ายังโอเคนะครับเหรียญนี้ผิวสวยนะครับแต่ว่าขอบมันจะบินไปหน่อยนะครับถ้าซื้อราคานี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับดูเหรียญดูหลายๆอย่างนะครับดูขอบด้วยดูผิวด้วยนะครับนี่นะครับแต่เหรียญนี้ผิวสวยสุดนะครับแต่ว่าขอบไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญอื่นๆกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญ10บบาทปีสี่หนึ่งนะครับอันนี้ผมรับซื้ออยู่นะครับเหรียญละ80ดสิบเริ่มต้นที่80ดิบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกนะครับเดี๋ยวมานับกันดูว่ามีเท่าไหร่นะครับขอแยกก่อนสีหนึ่งนะครับนี่นะครับ10ปีส1หนึ่งใส่เมาส์มาอย่างดีเลยนะครับพี่เขาเป็นนักสะสมนะครับเขาผมคิดว่าพี่เขาหน้าจะมีไม่ต่ำกว่า100เหรียญแน่เลย นะครับเหรียญสิบปีสีหนึ่งนะครับผมเคยขายสามหนึ่งไปให้พี่เขานะครับสามหนึ่งแล้วก็เหรียญห้าปีสี่ศูนย์แล้วก็สิบปีสีหนึ่งก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนียเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นสภาพธรรมดานะครับตัวนี้คือทำความสะอาดมาแล้วขัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเร็วๆดีกว่านับันเลยดีกว่าจะได้ไปดูเหรียญอ,อ,อ,อีกอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม 4 5 1>, 1 2 3 4 5 5สองเหรียญ10เหรียญ1น3 4 ก็สิบอ่อสิบห้าตรงนี้สิบห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองเหรียญน,นะครับเหรียญสิบปีสี่หนึ่งที่พี่เขาส่งมายี่สิบสองเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญติดอันดับผลิตน้อยนะครับก็ถ้า เจอก็เก็บไว้นะครับอย่าเอาไปใช้นะครับเหรียญพวกนี้คือเหรียญที่ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยสภาพบินสภาพอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ขายได้นะครับเห็นไหมครับปีสีหนึ่งนะครับที่มีราคาอยู่นะครับแล้วก็พบเจอบ่อยพบเจอบ่อยกว่าปีสามหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหรียญวาระมีเอเิกเอเิกสองเหรียญนะครับ เอเปกกับครุฑเนี่ยจะแพงสุดนะครับผ่านการใช้งานซื้อเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้ออมสินมาสองเหรียญน,นี่นะครับแล้วมาดูวันนี้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับตัวนี้ก็มีราคาทีเดียวนะครับเหรียญเป็นแผงเหรียกาาญกระสับหมุนเวียนนะครับ5าบาทตัวนี้วันที่เปิดจองผมเคยทำคลิป รีวิวไม่ใช่ทําคลิปรีวิวทาคลิปแนะนํานะครับว่ามันมีงานให้เปิดจองแผงนี้อยู่นะครับอยู่ที่ประมาณผมไม่แน่ใจว่า750บาทหรือเปล่านะครับก็จํากัดให้ให้ได้คนละ2แผงนะครับที่โรงแรมอะไรสักอย่างนะครับที่ผมเคยทําคลิปคลิปก่อนๆไปนะครับว่าใครอยู่ใกล้ก็ไปสั่งจองไปไปซื้อไปจองกันได้นะครับตัวนี้เป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับตัวนี้เป็นบล็อกแผงนะครับ นี่นะครับขอแกะดูแล้วกันนะครับเนี่ยเอาออกได้นะครับเพราะว่าผมเคยได้มาผมเคยถอดออกมาทําคลิปนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับเป็นบล็อกแผงนะครับเพื่อนๆสังเกตดูจะไม่มีเส้นหน้าบอใบไม้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้บล็อกแผงนะครับ นี่ครับ PC6 นะครับถ้ามีแบบนี้ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนหน้านี้ราคาจะสูงนะครับเปิดตัวที่3 5 0พันถึง4,000นะครับตอนตอนที่ออกมาช่วงแรงแงนะครับที่ที่ออกมาใหม่ๆนะครับเพราะว่ามีร้านใหญ่ได้ค้นพบว่ามันเป็นบล็อกแผงนะครับร้านใหญ่ที่เพื่อนๆก็รู้จักนะครับร้านใหญ่ร้านดังเลยนะครับเป็นคนออกมาประกาศออกมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆนนักสะสมได้รู้กันนะครับว่า เหรียญที่กรมธนารักษ์ชุดนี้เอาออกมาจำหน่ายนะครับเป็นบล็อกแผงนะครับซึ่งเป็นบล็อกที่หายากกว่ากว่ากว่าบล็อกธรรมดานะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปให้ดูอธิบายให้ดูนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาหนึ่งแผงด้วยนะครับก็พี่เขาแบ่งบันมาให้นะครับนี่นะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับ เป็นเหรียญ5บาทปีพศสอ4 6นะครับตัวนี้ออกจากกลมกลมจำหน่ายแผงและถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ750นะครับน่าจะ750แล้วก็ตอนนี้ราคาก็ซื้อขายกันในกลุ่มก็น่าจะอยู่ที่1 7 0 0จ8เอ้ยไม่ใช่1ั0 0 2,000น 2, 000, 2, 8 0 0นะครับก็มีราคาลงมานิดนึงนะครับจากจากที่3,500 จาก4,000 3 0 0แล้วก็3,002นะครับ3,002,009แล้วก็ก็ลดลงมานะครับตอนนี้ในกลุ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ2,850ถึง2ถึง3,000นะครับแล้วแต่สวยๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วก็พอที่จะจำได้นะครับตัวนี้ผมก็รับซื้อนะครับแต่ก็ รับซื้อได้ไม่ถึงสองพ2 0ห7อนแล้วครับผมซื้ออยู่ไม่เกิน2 5 0พนะครับตัวนี้ถ้าใครที่ได้มาช่วงแรกๆะราคาจองก็เอามาขายก็จะคุ้มนะครับแต่ว่าใครที่ไปซื้อมาในราคา3000กว่าเอามาขายไม่คุ้มนะครับนอกจากมีความจำเป็นจริงๆนะครับเอามาขายนะครับหรือว่ามีหลายเหรียญอยากแบ่งปันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีก็ส่งมาสอบถามกันได้นะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับก็ได้อะไรบ้างวันนี้นะครับได้เหรียญ5้าบาทปีสีบล็อกแผงแล้วก็ได้ได้เหรียญ10บาทปีสี่หนึ่งจำนวนยี่สิบสองเหรียญยี่สิบสองเหรียญน,นะครับแล้วก็มีมีเอปกสเหรียญครุฑหนึ่งเหรียญแล้วก็ออมสินสองเหรียญน,นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับแกะกล่องพัสดุให้ดูว่ามีเหรียญส่งมาขายจริงๆแล้วก็ช่องผมรับซื้อจริงๆนะครับเนี่ยรับซื้อจริงนี่นะครับราคาก็มาคุยกันนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ตรวจเช็คแล้วก็จะคิดยอดเงินแล้วก็จะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งมาขายเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับกับเหรียญพี่เขาน่าจะมีเยอะแหละแล้วเขาแบ่งปันมาให้ผมนะครับนี่นะครับเขาอาจจะเลือกเก็บที่แบบ วิ้งๆสวยๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการสะสมม,ม,มัน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 มีเริ่มต้นคล้ายๆกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอพูดนิดน,นึงการสะสมเริ่มต้นคล้ายๆกันยังไงก็คือเหมือนรุ่นใหม่ๆอ่ะมีไฟอยู่เหมือนเจอปีสีหนึ่งก็เก็บหมดนะครับซื้อหมดนะครับแต่พอเก็บไปสักระยะหนึ่งเหรียญเริ่มมากขึ้นนะครับเราจะเริ่มเก็บของสวยเราจะคัดสวยแล้วก็เก็บ อันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับพี่เขาน่าจะคัดสวยๆแล้วก็เก็บไว้นะครับอันไหนเยอะเกินไปก็ระบายออกเพื่อที่จะเอาเงินไปยังไงอะ่ะซื้อของสวยๆมาเก็บนะครับเนี่ยการสะสมมันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับว่าเป็นจริงไหมซึ่งผมก็เป็นนะครับตอนตอนเล่นใหม่ๆก็เก็บเก็บหมดเลยนะครับปีสีหนึ่งสวยไม่สวยเก็บหมดเลยนะครับแต่พอมีเยอะมีเยอะเป็น50เป็นร้อยเหรียญ นั่นแหละครับเราจะมานั่งคัดและเ,ออเก็บเหรียญสวยเก็บเหรียญไม่เหรียญไม่สวยก็ทยอยทยอยออกไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆท่านที่มาถึงจุดนี้แล้วก็จะเข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอขอบคุณเอฟซี FC นะครับจากพระนครศรีอยุธยานะครับแบ่งปันมาให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3มแล้วนะครับก็เดี๋ยว ผมจะทําการโอนเงินให้นะครับรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมบันทึกคลิปเสร็จก่อนนะครับก็ยังมีอีก2-3ถึงกล่องนะครับเดี๋ยวจะแกะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแล้วก็จะโอนเงินทยอยโอนเงินให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับรับซื้อจริงแน่นอนนะครับกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับกับเหรียญที่ได้มาในวันนี้จาก fc พระนครศรีอยุธยานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ